Yo, yo, yo. สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีชาวคอหนังทุกคนครับและนี่คือขอเป็นหนังสเปเชียล <Yo. S 2> คลิปนี้เป็นคนหลงจากตัวอย่างเต็มหนังเรื่องนาคี2ที่เพิ่งจะปล่อยตัวอย่างคลิปเต็มไปเมื่อวานนี้เองนะครับหนังที่แสดงโดยนัทเดชคุกิมิยะและก็ยาย่าอุรัสยา ก็องบอกว่าเป็นภาพยนตร์ไทยที่ได้รับการจับตามองมากๆเรื่องหนึ่งของแฟนๆหนังในปีนี้เลยโอ้โหหนังไทยปีนี้ค่อนข้างบูมเนาะแล้วหนังเรื่องนี้ต้องบอกว่าตอนที่เป็นละครภาคแรกเนี่ยเป็นละครที่ดังมากๆนะครับติดกันทั่วบ้านทั่วเมืองขนาดเพื่อนชายผมยังดูกันก็ออกตัวอย่างเต็มมาทั้งทีนะครับผมเนี่ย ก็รีแอคชั่นอยู่แล้วนะเป็นปกติของหนังทั่วไปโอ้โหต้องบอกว่ามีอะไรน่าสนใจเยอะนะขนาดผมเนี่ยไม่ได้ดูภาคแรกในตัวอย่างเนี่ยมานั่งกอดูทีหลังเนี่ยมีประเด็นให้พูดคุยครับผมก็เลยเอามาทําเป็นคลิปต่อในคลิปนี้ครมาฟังขำๆกันแล้วกันเข้าเนื้อเลยนะฮะบอกเลยว่ามีฉากสําคัญครับโผลมาให้อึ้งทึ่งกันไม่น้อยในตอนจบและคาดเดาเกี่ยวกับหนังภาคนี้ได้บ้างตอนรีแอคชั่นเนี่ยอาจจะมั่วไปบ้างนะฮะเพราะว่าต้องรีบทําแล้วก็ไม่ได้แบบ มีเวลานั่งแกะนั่งหาข้อมูลครับแต่พอมาสรุปหลายๆประเด็นเนี่ยมนโนกันได้อีกซึ่งนั่นก็คือฉากที่ชาวบ้านนับสิบรวมตัวกันไปจับส้อยคล้ายๆว่าจับมาทําพิธีกรรมบูชายันให้กับพญานาคได้เลยครับปรากฏว่าถ้าสังเกตกันดีๆแล้วพญานาคที่เราได้เห็นเนี่ยไม่ใช่เจ้าแม่นาคีครับแต่เป็นพญานาคอีกตัวครับผมที่ออกมาอารวาสไล่ฆ่าผู้คนแบบ หลายสาเหตุและเป็นปมเรื่องของหนังในภาคเนี้เป็นพอดเรื่องก็ว่าได้ที่นเดชมาทรงมาสืบเนี่ยก็เป็นพญานาคตัวนี้นี่แหละครับก็ผมคาดการนะคาดการว่าชาวบ้านเนี่ยคงคิดหยุดพญานาคตัวเนี้หยุดให้อลาวาดโดยการจับสร้อยครับผมคีแมนของหนังไปบูชายันนั่นเองซึ่งเราเองก็ยังไม่รู้นะครับว่าชาวบ้านทำไมถึงจับสร้อยไปอาจจะคิดว่าสร้อยเนี่ยเป็นร่างประทับของเจ้าแม่นาคี หรือสร้อยเนี่ยอาจจะเป็นลูกหลานของเจ้าแม่นาคีก็เป็นได้นะฮะแล้วทําไมถึงต้องจับสร้อยที่มีอะไรเกี่ยวข้องกับเจ้าแม่นาคีไปบูชายันล่ะอ่าแม้ผมเองจะไม่ได้ดูละครภาคแรกมาก่อนนะครับแต่ก็พอจะไปอ่านหาข้อมูลตามเว็บไซต์อะไรต่างๆตามคอมเมนต์พันทิปหรืออะไรอย่างเงี้ยมาบ้างนะฮะก็พอจะคาดเดากันว่าพญานาคตัวนี้นะครับที่มีลักษณะสีแดงดำๆคำๆ้ำค้ำตานี่แบบดุร้ายสีแดงเถือกเนี่ย มีสิทธิ์จะเป็นล้ำเจียครับตัวละครโกงหญิงที่แสดงโดยอุ้มลักนากับชาติมาเกิดใหม่เป็นพญานาคสูงมากเพราะว่าด้วยความที่หนังหรือว่าภาพยนตร์เนี่ยอ้างอิงมาจากนิยายของนาคีที่เขียนขึ้นมาโดยถ้าอิงมาจากนิยายแล้วล้ำเจียในภาค2เขากับชาติมาเกิดใหม่เป็นเจ้าแม่ล้ำเจียครับผมเหมือนอธิฐานไว้ให้ตัวเองถ้ากับชาติมาให้มาเป็นพญานาคโอ้โหผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใช่ไหมเพราะว่าพันทิพย์เขาว่าไว้กันอย่างนั้นนะ่ะนะดังนั้น ถ้าเดินเรื่องแบบนี้เนี่ยมันจะประจวบเหมาะและโอเคเลยกับการที่ว่ารูปปั้นที่เราเห็นในตัวอย่างเนี่ยโอ้โหเขาบอกกันว่าไม่ใช่รูปปั้นของเจ้าแม่นาคีครับแต่เป็นรูปปั้นของเจ้าแม่ลำเจียครับผมซึ่งชาวบ้านในหนังเนี่ยน่าจะมีคนที่เคารพเจ้าแม่ลำเจียครับที่เราเห็นเป็นกลุ่มใหญ่ๆนั่นแหละส่วนสร้อยเนี่ยเป็นลูกหลานของเจ้าแม่นาคีก็เลยเคารพเจ้าแม่นาคีไงแล้วถ้าเดานะชาวบ้านเนี่ยน่าจะรู้ในตอนหลังว่าเป็นเจ้าแม่ลำเจียครับ ที่เป็นพญานาคเนี่ยออกมาอรารวาสก็น่าจะรู้เรื่องแล้วว่าในะอดีเนี่ยล้ำเจียกเนี่ยไม่ถูกกับคําแก้วเจ้าแม่นาคีใช่ไหมก็เลยจับสร้อยนี่แหละไปบูชายันให้โอ้โหมันน่าจะเป็นอะไรประมาณนี้นะถ้าให้เดานะฮะออันี้เป็นการมนโนนะ แล้วทําไมถึงคิดว่ามีพญานาคสองตัวนะฮะจากตัวแรกใช่ไหมที่เราเห็นว่าเป็นตัวสีดําแดงมีพญานาคตื่นขึ้นมาฮะจากฉากที่เราเห็นว่าโอ้โพญานาคลืมตานี่ก็คือเจ้าแม่นาคีครับผมเป็นพญานาคดีครับดูจากตาแล้วก็เป็นสีดานะฮะแล้วก็ลักษณะตัวเนี่ยจะเป็นสีเผือกแล้วก็สีขาวครับผมแต่ในตัวอย่างเนี้ยเราจะไม่ได้เห็นช็อตของพญานาคทั้งสองเนี่ยปรากฏตัวพร้อมๆกันนะ เพราะว่าผมคาดการว่าเขาเนี่ยน่าจะกักให้เราเข้าไปดูในหนังเต็มๆแน่นอนแหละถ้าเราได้เห็นเราก็จะไม่ได้ลุ้นไงแต่ถ้าเราไปเห็นในโรงเนี่ยโอโ้โหเดาวันดีโอโ้โการดวลกันระหว่างพญานาคทั้งสองตัวเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าคนชอบหนังแนวมอนสเตอร์เหมือนพวกกอซิลงกอซิล่าเนี่ยน่าจะชอบนะโอโ้โหยเนี่ยครับเนี่ยครับมองมุมไกลๆเนี่ยจะรู้ว่าเป็นตัวสีแดงนะฮะตาแดงผิดกับอีตัวที่จะเป็นสีเผือกอย่างชัดเจนภาพแล้วเนี่ยน่าจะมันแน่นอน ส่วนในเรื่องของนาคานะฮะที่ผมพูดไปในตอนรีแอคชั่นหลายๆคนคอมเมนต์กันเข้ามาว่านาคาเนี่ยเป็นพญานาคเพศผู้ครับดังนั้นเนี่ยท่าอันนีท่านะท่าถ้า,ถ,าถ้าหนังไม่ได้เกี่ยวกับลำเจียกพญานาคที่โผลม,มาไม่ได้เป็นลำเจียกแต่เป็นคนที่อาฆาตในอดีตที่เป็นผู้ชายกับชาติมาเกิดเป็นนาคาเนี่ย อันนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะฮะตัวโกงอดีตที่เป็นผู้ชายเนี่ยเยอะด้วยอย่างเช่นกำนันอะไรอย่างเงี้ยมี่แค้นางเอกนะฮะอันนี้ผมไม่ได้ดูภาคแรกอ่ะดิก็เลยไม่ค่อยรู้จักตัวละครแต่ไปเจอบทสัมภาษณ์ของคุณออฟพงพัฒน์ครับ ซึ่งพูดถึงตัวร้ายในภาคนี้ไว้ว่ามันเป็นเรื่องของชะตากรรมมนุษย์ลิขิตของแต่ละคนซึ่งกรรมทั้งหมดเราเป็นคนสร้างมนุษย์มีกรรมติดตัวมาทุกภพทุกชาติภาพยนตร์เรื่องนี้กําลังพูดถึงกรรมซึ่งเกิดจากความอาฆาตมาด้ายของตัวละครบางตัวซึ่งต้องการยืดกรรมความอาฆาตมาด้ายของตัวเองออกไปทั้งหมดเลยกลายเป็นทุกข์และมีผลต่อตัวละครอื่นเรื่องราวทั้งหมดจึงเกิดขึ้นจากการแก้แค้นโดยสร้างเรื่องราวให้เกิดความเสื่อมเสียกับตัวละครเก่าซึ่งแต้วเล่นไว้ นั่นแหละฮะซึ่งจากที่อา่านมาแล้วเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องราวอาคาตและความพยาบาทการแก้แค้นแน่นอนเพื่อน,อนๆสงสัยใครลองคิดกันเข้ามาดูนะนอกจากล้ำเจียกแล้วมีผู้ชายคนไหนอ่ที่แค้นเป็นนาคาได้บ้างครับโอ้โหน่าสนใจไหมแต่ครับแต่อันนี้มันเป็นแค่การคาดเดานะนาคาที่จะเป็นพญานาคผู้ชายเนี่ยจะเป็นพญานาคตัวผู้เนี่ยเพราะว่ามีคําอธิบายหนึ่งครับคอมเมนต์ไว้ว่านาคาเนี่ย N A G A เป็นชื่อเรียกกลางของฝรั่งเขาครับฝรั่งเขาเนี่ยจะไม่เรียกพญานาคว่าพญานาคครับแต่เขาจะเรียกว่านาคานี่แหละโอ้อันนี้ผมก็ไปอ่านตามวงตามเว็บแล้วมันใช่จริงๆด้วยนะบางคนเขาก็จะเรียกว่าสนิกนาคาบ้างบางคนก็เรียกว่าดากอนนาคาบ้างดังนั้นเนี่ยนาคาที่เห็นฝรั่งพูดเนี่ยอาจจะหมายถึงพญานาคนี่แหละ <laughs> ดังนั้นถ้าตัดประเด็นนี้ออกไปแล้วก็ เจ้าพญานาคที่เราเห็นเนี่ยก็จะไม่เกี่ยวกับนาคาทันทีเลยนะฮะก็น่าจะเป็นลำเจียกนี่แหละที่อารวาสก็คงหนีไม่พ้นลำเจียกครับแล้วทําไมเป็นลำเจียกก็ถ้าเดานะผมเคยดูตอนจบนะลำเจียกในภาคแรกไม่ตายใช่ไหมนะล่ะรอดไปได้หลังจากนั้นเนี่ยชาวบงชาวบ้านเนี่ยน่าจะมีเหตุกงเหตุการณ์ที่ทําให้เคารพลำเจียกและนับถือลำเจียกตั้งแต่นั้นมาจนตายอ่ะแล้วถึงเกิดมาเป็นพญานาแคแขนอยู่ก็เป็นได้นะ อ่าเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับเพื่อนๆคิดเห็นกันยังไงกับเจ้าแม่นาคีเวอร์ซัสกับเจ้าแม่ล้ำเจี๊ยบถ้าสู้กันจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อนๆจะเชียร์ใครถ้าเป็นแบบนี้หรือถ้าไม่ใช่น่ะเพื่อนๆคิดเห็นกันยังไงลองคอมเมนต์กับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในภาคนี้ดูนะฮะมันโนกันเข้ามาได้ตาต่ดที่หนังยังไม่เข้าเราก็มีสิทธิ์คิดนะแล้วก็ไปอุดหนุนหนังไทยด้วยนะฮะเรื่องนี้ผมว่าน่าดูครับดูจากหน้าหนังแล้วการถ่ายอะไรต่างๆบวกกับภูมิกับอย่างคุณออฟพงษ์พัฒน์ด้วย ก่อนไปเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนกันด้วยล้วกันนะ,ะที่โดเนตมาเป็นกําลังใจในการทําคลิปครับคลิปนี้มีคุณคนาทัศน์ฐานโครกตรวด6บาทคุณประวิตรอินทรทัศร้อยห้าสิบบาทเลยนะครับโอ้โหเยอะมากขอบคุณนะฮะแล้วก็คุณนัทวุฒิหานผม20บาทครับผมโอ้โหยี่นี่ก็ไม่ใช่น้อยเลยนะฮะขอบคุณทุกคนด้วยนะ,ะที่โดเนตมาสนับสนุนกันนะครับทำให้ช่องเนี่ยมีกำลังใจในการทำคลิปมากมายครับผม จบแล้วนะสำหรับคอเป็นหนังสเปเชียลคลิปนี้นะฮะถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมกดติดตามซับสไครต์กันได้นะฮะกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะฮะไว้เจอกันใหม่กับคอเป็นหนังสเปเชียลมีเรื่องไหนมาคุยก็จะหามาคุยกันนะครับสวัสดีครับ